ก็ต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่พี่แหลมยังไม่อยากจะแขวนนวมเนาะก็อย่างที่ทราบกันว่าพี่แหลมเนี่ยเคยไปต่อยที่สหรัฐอเมริการวมทั้งฟินจํานวนทั้งฟินทั้งหมดก็คือ5ไฟต์ด้วยกันเนาะถ้าไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามหาศาลมากๆก็ไม่แปลกหรอกครับก็ไม่แปลกหรอกครับที่ว่าแกก็อยากจะทิ้งทวนสักอีก1ไฟต์เพราะว่าค่าตัวมันก็ค่อนข้างจะหอมหวนเนาะคลิปนี้ก็จะลองไปดูค่าตัวทั้งหมด5ไฟต์นะครับที่พี่แหลมไปต่อยที่สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มากมายจริงเนาะแกก็คงจะอยากได้อีกสักไฟต์ปิดท้ายก่อนจะแขวนนวมจริงๆจังๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูทั้ง5ไฟต์นี้นะครับว่าแต่ละไฟต์ได้ค่าตัวเท่าไหร่บ้างก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PY24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็ทั้ง5ไฟนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2017เนาะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พี่แหลมไปสหรัฐอเมริกาก็คือการไปชิงแชมป์โลกสมัยที่2นี่แหละครับกับทางด้านโรมันกอนซาเลสเนาะในสถานะผู้ท้าชิงณขณะนั้นโดยพี่แหลมก็ได้ค่าตัวอยู่ที่75,000เหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.6 ล้านบาทก็2ล้าน6แสนบาทเนาะโดยประมาณส่วนทางด้านโรมันกอลเฟรนก็ได้ค่าตัวก็เยอะมากเนาะก็ได้อยู่ที่ประมาณ 550,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ19ล้านบาทส่วนในไฟที่2นะครับก็ในปี2017เช่นกันก็คือไฟที่รีแมตช์กับทางด้านโรมันกอลเฟรนนั่นเองโดยพี่แหลมนะครับได้อยู่ที่170,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,900,000 บาทก็เรียกได้ว่าค่าตัวนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยเนาะแต่ในขณะที่โรมันนะครับก็น่าสนใจเป็นอย่างมากทั้งที่เพิ่งแพ้พี่แหลมไปแล้วก็มาชกไฟนี้ในสถานะผู้ท้าชิงกลับได้ค่าตัวเยอะกว่าพี่แหลมอีกนะครับก็คือได้อยู่ที่600,000เหรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20ล้านบาทกันเลยทีเดียวส่วนไฟที่3นะครับก็คือในปี2018พี่แหลมก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2เนาะกับทางด้านฮวนฟรานซิสโกเอตราด้าพี่แหลมก็ได้ค่าตัวอยู่ที่250,000เหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8.6 ล้านบาทส่วนทางด้านฮวนฟรานซิสโกเอตราด้านะครับในฐานะผู้ท้าชิงก็ได้อยู่ที่100,000เหรียญสหรัฐหรือว่าเทียบถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านบาทส่วนไฟที่4นะครับก็คือไฟรีแมตช์ระหว่างพี่แหลมกับเอตราด้าเนาะพี่แหลมก็ได้ค่าตัวไฟเนี้ยถือว่าได้เยอะมากๆเลยก็คือได้อยู่ที่500,000เหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ17ล้านบาทส่วนทางด้านผู้ท้าชิงฮวนฟรานซิสโกเอตราด้าได้อยู่ที่200,000เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6.9 ล้านบาทแล้วก็ไฟสุดท้ายนะครับก็คือไฟที่5ก็คือการไปชิงแชมป์โลกสมัยที่3เนาะแต่ว่าไฟนี้ก็คือแพ้ก็คือไปชิงแชมป์โลกกับทางด้านเจ้าหนูแบบเจสซี่โรดริเกซเนาะในปี2022ไฟนี้พี่แหลมในฐานะผู้ท้าชิงก็ถือว่าได้ค่าตัวไม่ธรรมดาเนาะได้อยู่ที่400,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13.9 ล้านบาทโหถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยเนาะส่วนทางด้านเจ้าหนูแบมเจสซี่โรดริเกซได้อยู่ที่500,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ17ล้านบาทก็ถือได้ว่าทุกไฟของพี่แหลมเนี่ยก็ทั้ง5ไฟเนี่ยถ้ารวมเป็นตัวเลขนี่ก็เป็นร้อยล้านบาทเฮ้ยถึงบอกว่าประมาณเกือบร้อยล้านบาทเลยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆมันก็จึงทำให้ไม่แปลกเนาะที่พี่แหลมก็ฝันว่าอยากจะต่อยไฟใหญ่อีกสักหนึ่งไฟก่อนที่ว่าจะแขวนนวมไปเพราะว่าตัวเลขแต่ละไฟนี่ก็ต้องบอกว่าได้ระดับหลักล้านได้น้อยที่สุดของพี่แหลมก็คือประมาณ2,600,000เนาะแล้วก็ได้เยอะที่สุดก็คือ17ล้านบาทในไฟที่ว่าป้องกันแชมป์โลกกับเอสตราด้าตอนไฟที่2อ่ะก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยก็นี่แหละครับก็คือเป็นค่าตัวทั้งหมดเนาะของพี่แหลมที่ต้องถือว่าเยอะมากๆเลย